ولا حول <سؤال> ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكاب وشكر تو الله سبحانه وتعالى في نون تي ركتي مكيت تكان كم كنّي نا راو ده ميوكا تجّا كان إيك نكاب كاب تيم عان بوك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكاب في نون كنّي เรื่องราวที่จะพูดคุยกันในค่ําคืนนี้บอกศรัทธากลางไฟนะศรัทธากลางไฟบางคนนึกถึงท่านอับบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามบ้างน,นะบางคนนึกถึงประเด็นนูน้นประเด็นนี้บ้างแต่วันนี้ผมจะพูดนะเรื่องราวศรัทธากลางไฟตรงนี้ก็คือเรื่องราวของอัสฮาบุลอุครุดนะครับพี่น้องเวลาเราอ่านอันลกุรอานไปเจอสุรานึงนั่นคืออัลบรูจอัสมาอิดาตินบรูจนะครับอัลลอฮ์าสาบานด้วยกับท้องฟ้าและก็ดวงดาวเนี่ยและอัลลอฮ์เล่าเรื่อง สำคัญเรื่องหนึ่งพี่น้องในสุราอัลบรุจตรงนี้นะครับในเรื่องของอฮาบุลอคฮุดหรือชาวคันคูชาวคันคูพี่น้องครับในในตามเนื้อหาอันกุรอานเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้ถูกจุดไฟเผาขึ้นนะได้ถูกขุดหลุมลึกแล้วก็จุดไฟเผาขึ้นในหลุมนั้นแล้วก็จับบรรดาอัฮาบุลอคฮูดเนี่ยโยนลงไปในไฟนั้นอย่างเป็นเป็น,นะและขอโทษนะครับไฟไม่ได้เย็นเหมือนกับท่านอนิบอฮีมบะรัยมิสลามได้ครับ คนเหล่านี้บรรดามุสลิมกลุ่มนั้นถูกลโยนลงไปในคูที่จุดไฟไว้เต็มไปหมดเขาเหล่านั้นเสียชีวิตนะครับพี่น้องแต่เป็นการเสียชีวิตที่เสียชีวิตะฮ ي ดในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยืนยันนะครับพี่น้องว่าคนเหล่านั้นเป็นมุสลิมน,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 นะว่ามานะกุมุม,มินุมอิลล์ยุมินูบิลลาฮิละซิซิลฮามีดนะที่เขาถูกฆ่าที่เขาถูกเผาทั้งเป็นไม่ใช่เรื่องอะไรเลยพี่น้องนอกจากว่าเขาอิหมานต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนี่คือสาเหตุที่ถูกฆ่า วันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของคนเหล่านั้นนะครับว่าเขาถูกทดสอบแบบไหนความอดทนเขาขนาดไหนถึงขนาดโดนไฟเผาทั้งเป็นแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งอิสลามนะฮะโดนทรมานโดนเผาตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกคนไม่รู้จำนวนกี่พันกี่ร้อยกี่หมื่นคนในวันนั้นนะครับที่เสียชีวิตสดๆนะครับพี่นองและโดนเผาทั้งเป็นเรื่องราวของเขาเป็นยังไงชาล็อกคําคืนนี้นะฮะเราจะได้รับฟังกันผมจึงบอกว่าศรัทธากลางไฟถึงอยู่ในกองไฟที่ลุกโชน แต่ศรัทธาอิมานของเขามีพลังมากกว่ากองไฟที่ลุกโชนเหล่านั้นศรัทธาเขายังแบ่งบานและส่องสว่างเสมอนะครับพี่น้องจนกระทั่งเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์นะอิชาลัครับพี่น้องจะฟังค่ำคืนนี้นะเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวของอัสฮาบุลอกูดศรัทธากลางไฟนะฮะพี่น้องน่าจะพร้อมนะครับผมก็จะขออนุญาตไปเลยนะเรื่องราวตรงนี้ครับพี่น้องมีได้ถูกกล่าวไว้ในหะด,ดิษนะครับบันทึกโดยอิมามมุสลิม นะได้ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยในหนังสือเรียดุสซอเลห์นะฮะฮะดิษนี้ครับพี่น้องเรื่องราวนี้ถูกรายงานจากท่านซูฮิบระเดลาอันุกก็คือซอฮาบะห์ของท่านนาบีนะครับได้รายงานเรื่องนี้บอกว่าอันนบีสซูลุลลอฮิอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านนาบีได้เล่า,าเรื่องราวนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนยุคท่านนาบีม,มุฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในหะดีษเองไม่ได้บอกว่าถูกเกิดในนนยุคไหพี่้อง แต่ก่อนจากยุคท่านนาบีมฮัมัดและท่านนาบีจะรู้เรื่องราวตรงนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดหากอัลลอฮ์ไม่บอกแก่ท่านท่านนาบีได้กล่าวว่าแค่นะมาลิคุนฟีมันแค่นก็บลุกุมในอดีตนั้นผมขออนุญาตแปลให้เป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายๆนะในยุคอดีตยุคก,ก่อนพวกเราเนี่ยนะก่อนพวกท่านเนี่ยมีกษัตริย์องค์หนึ่งพี่น้องครับในยุคอดีตนั้นแกนละหูซาฮิบกษัตริย์องค์นี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าซาฮิบ ah หรือนักหมอไสยศาสตร์ประจําตัว คือคนในยุคอดีตเนี่ยนะพี่น้องนะในเรื่องไสยศาสตร์ในเรื่องการทําเวทมนต์คาถาอะไรนั้นเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นกษัตริย์องค์นี้เนี่ยก็มีสาิตหรือว่าหมอไสยศาสตร์ที่อยู่ประจําตัวเขาเนี่ยมีอยู่นะกษัตริย์องค์นี้ก็จะมีถ้าพูดง่ายๆพี่น้องก็หมอผีนะฮะหมอผีประจําตัวนะหมอผีประจําตัวมีไสยเวท,ม,เวทมีอะไรต่างๆอยู่ประจําตัวกับกษัตริย์เลยกษัตริย์จะทําอะไรนะจะทําพิธีหรือจะอะไรก็แล้วแต่ สาเหตหรือว่าหมอผีคนนี้เนี่ยหมอศัยศาสตร์คนนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาตลอดแก่กษัตรติย์องค์นี้อยู่ต่อมาครับพี่น้องท่านนาบีกล่าวว่าฟัลลามาแคบิระนะเมื่อหมอศัยศาสตร์คนนี้นับวันนานวันเข้าอายุก็ยิ่งมากขึ้นก็แก่ชราเริ่มจะไม่ไหวครับนะหมอศัยศาสตร์คนนี้เริ่มจะไม่ไหวด้วยกับอายุที่มากขึ้นนะสุขภาพที่เริ่มจะไม่ไหวแค่เลยกล่าวแก่กษัตริย์ว่า อินนีกอดอามานอินนีกอดกบิรตุโอกษัตรเอ้ยแท้จริงตอนนี้ฉันเนี่ยอายุมากแล้วนะฉันเนี่ยมีอายุมากฉันแก่มากแล้วจะทําการเป็นที่ปรึกษาและอยู่ประจําตัวคอยช่วยเหลือท่านต่อไปเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฟาบาอัสอิไลยาฮูลามันขอได้โปรดกษัตรเนี่ยหาเด็กสักคนส่งมาให้ฉันนะครับหมอผีหมอศัยาศาสตร์คนนี้บอกกษัตริย์ว่ากษัตรยช่วยหาเด็กสักคนหนึ่งนะให้มาอยู่กับฉัน เพื่อที่ฉันเนี่ยโออัลลิมุนะโออลลิมฉันจะได้สอนเรื่องราวของไสยศาสตร์เนี่ยถ่ายทอดวิชาให้เด็กคนนั้นต่อไปนี่คือการหาตัวแทนไปนอนกับนะหมอผีคนนี้ก็บอกหมอไสยศาสตร์บอกกับกษัตริย์ว่าฉันแก่แล้วฉันจะทํางานแบบนี้ต่อไปไม่ไหวกษัตริย์ได้โปรดหาคนสักคนหาเด็กสักคนนะที่จะมาช่วยฉันเพื่อฉันจะได้ถ่ายทอดความรู้ทางไสยศาสตร์เนี่ยให้กับเด็กคนนี้ต่อไปนะครับ กษัตร <cin> ิย์จึงหาเด็กพี่น้องที่จะมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะไปฝึกกับหมอไลยศาสตร์คนนี้ฟาบาสอิเลฮิโกลมันกษัตริย์ก็เลยเลือกเด็กคนหนึ่งมาพี่น้องนะครับเลือกเด็กคนนี้มาแล้วก็ส่งเด็กคนนี้ให้ไปหาหมอไลยศาสตร์แล้วก็เรียนเรื่องไลยศาสตร์กับหมอคนนี้นะเด็กคนนี้ก็ไปพี่น้องไปเรียนทุกวันนะไปหาหมอไสยศาสตร์คนนี้หมอไลยศาสตร์ก็สอนเด็กคนนี้ทุกวันแต่ปรากฏว่า เด็กคนนี้เนี่ยระหว่างทางที่เดินมาจากบ้านนะนเพื่อจะไปเรียนสยศาสตร์เ<ม>นี่ยวันแคนฟีดตรีศีอิดะสลกะรอให้บุนนะครับเด็กคนนี้เนี่ยเวลาจะเดินทางไปเรียนสยศาสตร์ทุกวันพี่น้องก็จะผ่านกับสถานที่อยู่ของบาทหล,นะลวงคนหนึ่งนะบาทหลวงคนหนึ่งพี่น้องบาทหลวงคนนี้เนี่ยก็อิบาดัตต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับนะรอให้เป็นคนอิบาดัต เป็นคนที่เคร่งศาสนาในยุคนั้น إ ม م านต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเด็กคนนี้เดินผ่านทุกวันพี่น้องในขณะที่เด็กคนนี้เดินผ่านบาดหลวงนั้นนะผ่านนักทําอิบาดัดคนนี้เด,ด็กคนนี้ก็นั่งฟังเพราะเวลาบาดหลวงอ่านคัมภีร์นะครับปฏิบัติอิบารัดเด็กคนนี้เนี่ยก่อนจะเดินทางไปเรียนทุกวันเนี่ยก็จะนั่งฟังาาบาดหลวงคนนี้อ่านคัมภีร์ฟังาาบาดหลวงคนนี้อ่านดอ่านอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยฟาอะจเบานะ เด็กคนนี้ชอบในสิ่งที่บาทหลวงอ่านพี่น้องครับฟังแล้วมันซึ้งอ่ะฟังแล้วมันซาบซึ้งมากนะว่าแคน่นอิดาตาเศร้าให้บาราบิรองใหทุกวันพี่น้องก่อนจะเดินทางไปเรียนไสยศาสตร์เด็กคนนี้ก็จะนั่งฟังเนี่ยบาทหลวงคนนี้เนี่ยอ่านคัมภีร์ทุกวันฟังไปฟังมาพี่น้องครับนะเมื่อฟังไปเนี่ยจนกระทั่งเด็กค,คนนี้เนี่ยไปหามหมอไสยศาสตร์นี่ไปสายนะเมื่อไปสายเนี่ย หมอศัยศาสตร์คนนี้ก็โกรธเด็กคนนี้มากฝดอรอเบาดอะรบัตท่านนาบีบอกว่าฝดรบเบุสาหิตหรือหมอศัยศาสตร์ก็ตีเด็กพี่น้องว่าทําไมมาสายนะทำไมถึงมาช้าเด็กคนนี้ก็กลับไปบอกบาทหลวงว่าฉันเนี่ยโดนตีนะพอฉันไปช้าเนื่องจากฉันมาฟังท่านมาเรียนกับท่านมาศึกษาคัมภีร์กับท่านบาทหลวงก็แนะนําเด็กคนนี้นะครับบอกว่าที่หลังนะเวลาไปหาหมอศัยศาสตร์ถ้าเขาถามว่าทําไมมาช้าบอกเขาไปว่า ฉันติดธุระที่บ้านแต่ถ้าเวลากลับมานะไปที่บ้านถ้าที่บ้านถามว่าทําไมมาช้าบอกว่าฉันติดธุระกับหมอศัยาศาสตร์เพื่อที่จะตัวเองไม่โดนตีพี่น้องเด็กคนนี้ก็ทําตามเรื่อยมาแล้วก็ได้เรียนคมภีร์มาเรื่อยสรุปเด็กหนุ่มคนนี้นะครับพี่น้องเรียนทั้งคมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็เรียนไสยาศาสตร์ไปด้วยพร้อมๆกันเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความฉลาดมากเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเรียนทั้งคมภี์ของอัลลอฮ์ และเรียนทั้งวิชาศยศาสตร์โดยที่เด็กก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเด็กคือเด็กพี่น้องจนกระทั่งวันหนึ่งพี่น้องครับฝ่บบาบนะมหูอะลลาฮลิกเด็กก็ยังเรียนอยู่วันนี้จนวันหนึ่งท่านนาบีได้กล่าวว่าเมื่อเด็กคนนี้เนี่ยกำลังเดินไปบนถนนหนึ่งหนทางหนึ่งปรากฏว่าผู้คนเนี่ยนะครับพี่น้องไม่สามารถจะเดินข้ามทางตรงนี้ได้เพราะมีสัตว์ชนิดหนึ่งจะเป็นแรด หรือว่าช้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันนอนสกัดขวางถนนอยู่เด็กไม่สามารถผู้คนจะเดินผ่านไปไม่ได้เลยเด็กคนนี้เห็นพี่น้องครับเมื่อมีสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยนอนขวางถนนอยู่เด็กคนนี้นะครับพี่น้องเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยนะเด็กจึงหยิบก้อนหินมาหนึ่งก้อนนะฟ่าอัคระนะครับฮาจรอนเด็กคนนี้ท่านนาบีบอกเด็กก็หยิบก้อนหินขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วขอดูอาตันติอัลลอฮุมโอ้ล l l a ์โอ้พระผู้ um oh Allah. Oh Allah. Oh, เป็นเจ้าของข้าพเจ้า อินชาเนอัมรุรหิบอาฮบะอิกหากแม้ว่าเรื่องราวของบาทหลวงคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ท่านรักที่พระองค์พอใจเนี่ยมากกว่าเรื่องราวของไสยศาสตร์ฟักตุลฮาดิดเบจงให้ฉันเนี่ยขอพระองค์จงฆ่าสัตว์ตัวนี้ด้วยด้วยกับหินก้อนเดียวพี่น้องนะครับเมื่อเด็กคนนั้นขอดุดาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบบีบอกว่าเด็กคนนี้ก็ฟารมาฮะฟักก็เตละ เด็กคนนี้เอาหินเนี่ยนะพี่น้องก็เคลื่อนไปที่สัตว์ตัวนั้นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องหินก้อนเดียวเคลื่อนไปโดนสัตว์ตัวนั้นทีเดียวสัตว์ตัวนั้นตายทันทีเด็กคนนี้พอเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องจึงเข้าใจแล้วชัดเจนแล้วว่างานหรือกิจการที่อลัลลอฮ์รักที่สุดในระหว่างไสยศาสตร์กับเรื่องการศึกษาคัมภีร์ของอลัลลอฮ์นั้นแน่นอนการศึกษาคัมภีร์เป็นที่รักสําหรับอลัลลอฮ์มากกว่าเรื่องของไสยศาสตร์นะ เด็กคนนั้นพี่น้องครับจึงกลับมาหาบาดหลวงคนนั้นแล้วก็บอกเรื่องราวตรงนี้นะเมื่อบาดหลวงได้ยินอย่างนั้นพี่น้องบาดหลวงจึงบอกกับเด็กคนนี้ว่าไอ้บุเนยโอเจ้าเด็กน้อยโอลูกรักโอ้ลูกเอ๋ยนะอันตะเลียวมนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าณเวลานี้เนี่ยนะอับดลุลมินนี่เจ้ามีความดีความประเสริฐมากกว่าฉล้วเจ้ามีความประเสริฐมากกว่าฉล้วแท้จริงเจ้าเนี่ย ได้รับเขาเรียกว่าดาราดัตอะไรต่างๆสูงกว่าฉันแล้วและจงรู้วันหนึ่งนะครับพี่น้องว่าอินเนกจสตุบเตละและบาทหลวงก็บอกว่าและเจ้าเนี่ยจะต้องถูกทดสอบนี่คือคนดีพี่น้องครับเมื่อยิ่งเป็นคนดีของอัลลอฮ์การทดสอบจะถูกมาถึงบาทหลวงคนนี้บอกกับเด็กคนนี้ว่าเจ้าจะต้องถูกทดสอบนะแต่เมื่อใดเจ้าถูกทดสอบจง อย่าสะท้อดมาถึงฉันโดยเด็ดขาดว่าเจ้าเรียนเรื่องราวตรงนี้มาจากฉันเด็กก็รับปากพี่น้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่สะท้อดมาถึงท่านแน่นอนเด็กคนนี้พี่น้องครับจึงมีอินมูความรู้ด้วยกับดุอาที่บาทหลวงได้สอนให้และเป็นดุามุสตาจับขอดุอาอะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยเด็กคนนี้จึงเริ่มในการรักษาคนพี่น้องครับนะรักษาคนเป็นเรื้อนรักษาคนเป็นโรครักษาคนอะไรต่างๆ จนกระทั่งหายพี่น้องครับโลกอะไรต่างๆมหาเด็กคนนี้เด็กคนนี้ลล l a ์ให้รักษาหายหมดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งพนะี่น้องวันหนึ่งองครักคนหนึ่งของกษัตริย์เนี่ยลูกของเขาไม่สบายนะนะลูกของเขาไม่สบายเนี่ยเขาก็มาพี่น้องครับไอต้องไม่สบายตรงนี้เนี่ยขอโทษนะครับผมขอมาอัพไปตรงนี้เนี่ยท่านนาบีบอกว่าฟาซามีอัเจลีสุลมลิกเจลีสุลินมลิก ผู <ítulo> ้ใกล้ช so so ิดกษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยนะแกนะก็อาเมียชายคนนี้เป็นชายตาบอดพี่นองคขอมาเขาเป็นคนตาบอดคนที่อยู่ใกล้ชิดกษัตริย์คนนี้เป็นคนตาบอดฟาตาหูบิฮะดายกัซีโรแต่ปรากฏว่าเขาก็เอาของขวัญของกำนันมาให้เด็กคนนี้มากเป็นจำนวนมากเพื่อจะให้เด็กคนนี้รักษาเขานะครับชายคนนี้บอกกับเด็กคนนี้ว่าอินอันตาชัฟเฟตัน ถ้าเจ้าสามารถรักษาฉันให้หายตาบอดได้นะฉันจะให้เจ้าหมดเลยสิ่งของที่ฉันนำมาในวันนี้เด็กคนนี้พี่น้องครับมีความรู้มีดูอามุสตาจับเขาตอบกับคนคนนี้ไปว่าแท้จริงเนี่ยนะอินนีลาอัชฟีอาฮัดนฉันเนี่ยจริงๆฉันรักษาใครไม่ได้เลยดูเด็กคนนี้ตอบสิี่น้องนี่คือคนที่มีความรู้แล้วมีความถ่อมตัวบอกแท้จริงฉันไม่ได้รักษาใครเลยฉันรักษาใครไม่ได้ทั้งสิน้น อินนามะยัชฟิลลาห์ะอาลาแท้จริงผู้ที่รักษาที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ไม่ใช่ฉันพี่น้องนี่คือเด็กนะบอกไปว่าแท้จริงผู้ที่รักษาเนี่ยคืออัลลอฮ์ไม่ใช่ฉันชายคนนี้เมื่อได้ยินอย่างนั้นพี่น้องเด็กคนนี้จึงถามและบอกต่อว่าฟาอินอามันตะบิลล่นะถ้าแม้ว่าท่านเนี่ยอิมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะดะอาตุลลอฮ์าฟาชาฟาเกะ ฉันจะขอดุอาต่อ a l l a แล้วให้ท่านมองเห็นพี่น้องชายคนนี้เนี่ยนะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ยอมรับอิสลามเข้ารับอิสลามแล้วเด็กคนนี้ก็ขอดุอากับต่อ,อลล l a ์พี่น้องจนกระทั่งผู้ใกล้ชิดกษัตริย์คนนี้ตากลับมามองเห็นอิมานยิ่งเพิ่มพูนใหญ่เลยพี่น้องนี่คือการดาว่ของเด็กคนนี้พี่น้องกับนะถ้าท่านยอมรับในลล l a ์อิมานต่อลลอ a ์ฉันจะขอดุอาต่อลล l a ์ให้รักษาท่าน ชายคนนี้เข้ารับอิสลามเมื่อเข้ารับอิสลามพี่น้องครับวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปทํางานปกตินะไปที่กษัตริย์ปกติฝ่าอัตมะลิกฝาเจรซาอิเลยก็ไปหาทํางานนะแล้วก็ไปนั่งที่กษัตริเหมือนเดิมนะปรากฏว่าน,นั่งอยู่เนี่ยกษัตริย์แปลกใจมากนะครับพี่น้องว่าทําไมชายคนนี้จากตาบอดแต่ทําไมวันนี้กลับมามองเห็นได้มันรัดเดาอะไรคบอสระกใครทําให้เจ้ากลับมามองเห็นได้ไกษัตริย์ถามพี่น้องเพราะ ชายคนนี้นั่งอยู่ติดกับกษัตริย์ทุกวันทุกวันตาบอดแต่วันนี้มาตาดีเลยนะครับพี่น้องมองเห็นทุกอย่างใครให้เจ้ามองเห็นได้ชายคนนี้ตอบตอนหน้ากษัตริย์ทันทีพี่น้องบอกว่าอับ,บพระเจ้าของฉันทําให้ฉันมองเห็นกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นโกรธมากพี่น้นองครับจึงถามชายคนนี้ว่าสําหรับเจ้ามีพระเจ้าอื่นจากฉันอย่างนั้นหรือนะชายคนนี้บอกว่ารบบอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์ นี่คืออ ي านพี่น้องครับเข้าไปในหัวใจชายคนนี้จนเขาเชื่อม,มั่นและบอกต่อหน้ากษัตริย์ว่าพระเจ้าของฉันและของท่านคืออัลลอฮ์พี่น้องกษัตริย์ได้ยินโกรธมากจึงจับชายคนนี้มาลงโทษอย่างเจ็บปวดจนกระทั่งชายคนนี้เนี่ยต้องยอมปิปากว่าฉันเนี่ยได้รับการกรักษาจากเด็กคนหนึ่งผู้คนจึงไปตามเด็กคนนี้มาพี่น้องครับและจับเด็กคนนี้มาหากษัตริย์กษัตริย์ถามเด็กคนนี้ทันทีพี่น้องครับว่า นะเจ้าเนี่ยนะไปยางนู่นอย่างนี้เจ้าสามารถารักษาด้วยกับศาสตร์เจ้าหรอด้วยกับวิชาอินมูศาสตร์ที่รักษาคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆได้แต่เด็กคนนี้ตอบเหมือนเดิมพี่น้องบอกว่าฉันไม่ได้รักษาใครผู้ที่รักษาจริงๆคืออัลลอฮ์ตอบกษัตริย์ไปอย่างนั้นพี่น้องครับเมื่อกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นพี่น้องครับคนที่มีใจจักรบและย่อหยิ่งอยู่แล้ว กษัตริย์จึงจับเด็กคนนี้ลงโทษอย่างเจ็บปวดจนกระทั่งเด็กเนี่ยเจ็บปวดจนทนไม่ไหวจึงต้องยอมสัตย์ทอดไปว่าได้เรียนเรื่องราวตรงนี้มาจากบาทหลวงคนหนึ่งบาทหลวงคนนี้จึงถูกจับมาต่อหน้ากษัตริย์พี่น้องครับเมื่อบาทหลวงมานั่งอยู่ต่อหน้ากษัตริย์นะกษัตริย์จึงบอกกับบาทหลวงนี้ว่าเอร์เจียอันดีนิเจ้าจงกลับมาสู่ศาสนาเดิมของเจ้าเดี๋ยวนี้จงทิ้งอิสลามไปเจ้าจงละทิ้งอิสลาม ฟาอับ,บแต่บาดหลวงคนนี้ปฏิเสธพี่น้องครับไม่ยอมที่จะกลับไปสู่ศาสนากูฟุตขอ,อยืนหยัดในความเป็นมุสลิมเมื่อบาดหลวงคนนี้ยืนยันในการเป็นมุสลิม <c oughs> นะฮะเขาจึงถูกลงโทษจากกษัตริย์แต่ก่อนที่บาดหลวงจะโดนเนี่ยนะครับพี่น้องชายตาบอดที่หายและเป็นคนใกล้ชิดกษัตริย์โดนก่อนคำถามเดียวกันเลยพี่น้องเอรเจออันดดนิกจงกลับมาสู่ศาสนาเดิม ชายตาบอดคนนั้นปฏิเสธสุดท้ายกษัตริย์เอาเลื่อยมาพี่น้องครับแล้วก็ตั้งไปที่หัวเ้วเลื่อยลงมาจนขาดเป็นสองท่อนพี่น้องเลื่อยือยนะครับไม่ใช่ดับเลื่อยแล้วค่อยๆเฉือนเฉือนเฉเรื่อยๆจนขาดเป็นสองท่อนชายตาบอดคนนั้นก็ยังตายและยังอยู่และศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ออกจากอิสลามแม้แต่วินาทีเดียวนี่แหละครับพี่น้องความสบัดอดทนคนในอดีตกว่าจะยึดมั่นอิสลามขนาดนี้ได้ ถูกเลื่อยสับที่หัวเลื่อยจนตัวขาดสองท่อนเขาก็ยังไม่ออกจากศาสนาและเมื่อถึงคิวบาทหลวงพี่น้องครับนะบาดหลวงก็ถูกทําเช่นนี้เช่นกันสุดท้ายทั้งบาดหลวงและทั้งชายตาบอดคนนั้นเสียชีวิตในทางขอรองทั้งคู่นะด้วยการถูกลงโทษจากกษัตริย์แบบนั้นเหลือเด็กคนเดียวพี่น้องครับเมื่อเหลือเด็กคนเดียวตรงนี้กษัตริย์เนี่ย จึงมีคำสั่งกับบรรดาทหารเขาทั้งหมดนะครับพี่น้องให้เอาเด็กคนนี้อิฮาบูบิอิลเจเบลจงเอาเด็กคนนี้ขึ้นไปบนภูเขาแล้วจับโยนล,ลงมากษัตริย์เนี่ยต้องการฆ่าเด็กคนนี้อย่างทรมานจึงมีคำสั่งใช้บรรดาทหารทั้งหมดนะครับพี่น้องให้จับเด็กคนนี้ขึ้นไปบนภูเขาแล้วจับโยนล,ลงมาพี่น้องว่าะควะคะดะฟัสอัูบิฮิอัลจบล บรรดาทหารพี่น้องครับท่านนาบีจึงบอกว่าก็พากันจับเด็กคนนี้เนี่ยขึ้นไปบนภูเข,ขาสูงมากเพื่อที่จะจับโยนลงมาครับพี่น้องฟาลัมมะบาลากตนะครับฟาลมมาบาลกตเมื่อพวกเขาเนี่ยขึ้นไปนะจนถึงยอดเขาพี่น้องครับนะจนถึงยอดเขานะครับฟาอินโรยาอันดีนี้ไวล์ละฟตรอฮูกษัตย์คําสั่งว่าถ้าเขายอมทิ้งศาสนาอิสลามก็จงปล่อยเขาลงมา แต่ถ้าเขายืนหยัดจะเป็นมุสลิมจงจับเด็กคนนี้โยนลงมาจากยอดเขาตันตินะเมื่อไปถึงยอดเขาแล้วขึ้นไปสูงสุดบรรดาทหารถามเด็กคนนี้ว่าจะทิ้งศาสนาไหมหรือจะยอมอยู่เป็นมุสลิมเด็กคนนี้อ่านดูอานี้พี่น้องครับดูอานี้พี่น้องจาเอาไว้นะดูอานี้เป็นสุนนรนาบีอย่างหนึ่งเวลาเรากลัวใครคนจะมาทําร้ายจะมาเรากลัวกลุ่มบางทีคนไม่ดีไม่ดีมาเรากลัวเกิดความกลัวพวกเขาเหล่านั้น เจอคนอยู่ข้างหน้าเงี้ยมืดมดกลางคืนอยู่ๆเขาดักข้างหน้า,า,นาดูอานี้ใช้ได้เวลาเรากลัวใครกลัวกลุ่มชนใดอ่านดูอานเหมือนเด็กคนนี้อ่ะเด็กคนนี้เมื่อเจอทหารล้อมแบบนั้นเด็กคนนี้อ่านทันตีพี่น้องอัลลอฮุมนะครับพี่น้องถ้าจาได้ชะลัลอัลลอฮุมักฟีอัลลอฮุมักฟีนีหิมบิมาชิตะอัลลอฮุมักฟีนีฮิมบิมาชิตะดูอานี้สั้นมากดูอานี้เนี่ยหลักการอิสลามจะอ่านได้ตอนไหนพี่น้องเวลากลัวใคร เวลากลัวกลุ่มชนกลุ่มใดที่จะมาทำร้ายเราหรือเ,เห็นท่าไม่ดีเนี่ยนะอัลลอฮุมกฟีนีฮิมบิมาชิตะในความความหมายคือขอพระองค์ได้โปรดปกป้องข้าพระองค์เนี่ยให้พ้นจากคนพวกนี้ด้วยบิมาชิตะด้วยวิธีการใดก็ได้แล้วแต่พระองค์นี่คือการขอดว้วยอัลลอฮ์ปกป้องฉันด้วยให้ฉันพ้นจากกลุ่มชนนี้จะด้วยวิธีการใดก็ได้ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือบิมาชิตะเราไม่ได้บอกว่า ขอให้เรารอดด้วยวิธีนั้นวิธีนี้เพราะอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดว่าวิธีไหนจะดีที่สุดเด็กคนนี้จึงบอกไัพี่น้องว่าอัลลอฮุมักฟีนีฮิบบิมาชิตะขอพระองค์ได้ปรดปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาตามวิธีที่พระองค์ประสงค์ด้วยเมื่อเด็กคนนี้พูดจบครับพี่น้องที่รักม่าชะอัลลอฮ์ฟรัจัฟะบิฮิมุลเจเบลฟะสักตุบเขาเนี่ยนะครับพี่น้องสั่นทันทีนะ จนบรรดาทหารของกษัตริย์องค์นี้เนี่ยตกภูเขาตายหมดทุกคนเหลือเด็กคนนี้คนเดียวนี่คือการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พี่น้องดูนะเพราะเด็กคนนี้บอกแล้วว่าขอพระองค์ช่วยเหลือด้วยตามวิธีของพระองค์เลยเด็กคนนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าบอกว่าให้พวกเขาตกลงมาเด็กคนนี้ไม่ได้บอกว่าให้ภูเขาสั่นแต่เด็กคนนี้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ช่วยด้วยตามวิธีที่พระองค์ประสงค์เลยอัลลอฮ์จึงเลือกวิธีที่ภูเขามันสั่น และบรรดาทหารตกลงมาตายทั้งหมดเหลือเด็กคนนี้คนเดียวเมื่อเหลือเด็กคนเดียวพี่น้องว่าเจอะเัมชีอิลเลมลิกเด็กคนนี้ก็เดินกลับมาที่วังใหม่มหากษัตริย์ไม่หนีด้วยนะครับเด็กหนุ่มคนนี้ไม่หนีนะฮะรอดชีวิตแล้วก็ยังเดินกลับมาหากษัตริย์ถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องครับรอดขนาดนี้นะวิ่งเลิดแน่นอนสบายแล้วกูวิ่งตลอดแต่เด็กคนนี้เนี่ยเนียดและตั้งใจที่แน่วแน่ต้องการจะดาว่าจะเผยแผ่อิสลามให้กับชาวเมือง เด็กคนนี้ไม่หนีพี่น้องเดินกลับมายังกษัตริย์ให้เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เดินกลับมาพี่น้องคนเดียวด้วยนะทหารที่ไปไม่รู้กี่สิบคนตายเกลี้ยงเลยด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เมื่อกษัตริย์เห็นเด็กคนนี้เดินมาพี่น้องครับมาฟอยและบบอาซาบิอ้าแล้วไหนบรรดาลูกน้องบรรดาผู้คนที่พาเจ้าไปเมื่อกี้ไปไหนเด็กคนนี้ตอบพี่น้องครับว่ากาแฟนี่ใหมุลลอฮุตาลาในยะความหมายให้เข้าใจง่าย,ายๆอัลลอฮ์ปกป้องฉันให้พ้นจากพวกเขาแล้วเข้าใจเลยฮะ ที่พาไปเมื่อกี้อัลลอฮ์จัดการหมดทุกคนอัลลอฮ์คุ้มครองเด็กคนนี้ทุกคนดังนั้นกษัตริย์จึงโกรธแต่ไม่ละความพยายามฟาดะฟะอหูอิลานัฟารินมินอัชฮาบิฟะกาละกษัตริย์จึงแต่งตั้งกลุ่มหน่อยเพื่อนําตัวเด็กคนนี้ไปฆ่าพี่น้องครับด้วยกับการครั้งนี้นะอิฮับูบิฟะฮ์มิลูฮูฟิฟุรกุรวะตอวัซตุบิลบะ์เอาเด็กคนนี้เนี่ยขึ้นเรือไปพี่น้องแล้วก็ออกไปกลางทะเล พี่น้องครั้งที่สองกษัตริย์เนี่ยให้เด็กคนนี้และเอาทาหารเนี่ยนะให้ทหารจับเด็กคนนี้ขึ้นเรือแล้วพาไปกลางทะเลหากเด็กคนนี้ยอมทิ้งอิสลามก็ให้พากลับเข้าฝั่งแต่ถ้าเด็กคนนี้ยังยืนยันในอยู่ความเป็นมุสลิมถ้ายังยืนยันในการเป็นอิสลามเป็นมุสลิมก็จงฟักซ h ฟูฟักซ h ฟูจงจับเด็กคนนี้เนี่ยโยนลงทะเลไปได้เลยสุดท้ายเมื่อทหารจับเด็กคนนี้ไปกลางทะเลพี่น้องยาอัลลอฮ เด็กคนนี้ดูอาอีกครั้งอัลลอฮุมักฟินิบิมาชิตะดูอาเดิมเลยอัลลอฮุมักฟินิหบิมาชิตะขอพระองค์ได้โปรดปกป้องฉันให้พ้นจากพวกเขาในแบบที่พระองค์ประสงค์ด้วยพี่น้องดูอาเดิมทันทีที่ดูอาเสร็จพี่น้องกับพี่น้อง,องเรือเนี่ยมันเกิดสันมันเกิดเอ็นเอียงมันโดนพายุอย่างเงี้ยนะและบรรดาทหารทั้งหมดที่อยู่บนเรือตกน้ําทะเลตายหมดเหลือเด็กคนนี้คนเดียว รอดชีวิตครั้งที่สองข้าไม่ตายพี่น้องข้าไม่สําเร็จดูอานี้เนี่ยอิสลามจึงสอนนะเป็นสุนนะแบบอย่างนาบีมากๆอยู่ในหะดิษสออให้ด้วยอัลลอฮุมะฟินีหิมบิมาชิตะเวลากลัวใครเวลากลัวกลุ่มชนที่ท่าทางมันจะมาไม่ดีกับเราดูอานี้พี่น้องอัลลอฮ์ปกป้องอินชาอัลลอฮ์อันนี้ดูอาจริงนะไม่ใช่สไม่ใช่ละครน,นำเน่าหรือว่าจะมาบอกเรื่องราวร้สาระหรือเป็นนิทงนิทานนี่ดูอาจากหะดิษ สหายคอยมามุสลิมอัลลอฮุมมมกฟินีมบิมาชิตะนี่คือด้อยคั้งที่สองเด็กคนนี้รอดตายไปน้องก็เมื่อรอดวะเจาเอียมชีอิลันมลิกกลับมาหากษัตริย์เป็นทั้งที่สองไปนองครับกษัตริย์เวลาเห็นพี่น้องครับชายคนนี้กลับมาทหารที่สง่งไปตายอีกแล้วไม่รอดอีกแล้วเด็กคนนี้รอดสุดท้ายเด็กคนนี้เห็นความพยายามของกษัตริย์นะ แล้วก็เห็นแล้วว่ากษัตริย์เนี่ยไม่มีทางจะทำรารายเขาได้แน่นอนเด็กคนนี้จึงบอกกับกษัตริย์ทันตีว่าอินนะค่ลัสตะบิกาติลกษัตริย์เอ้ยแท้จริงท่านเนี่ยไม่สามารถจะฆ่าฉันได้พี่น้องที่เด็กคนนี้บอกกับกษัตริย์เลยเด็กคนหนึ่งพูดกับกษัตริย์สามารถจะพูดอย่างนั้นได้ด้วยอ ي มานที่มั่นคงเขาจะไม่กลัวอะไรนอกจากอัลลอฮ์บอกกับกษัตริย์เลยว่าท่านไม่สามารถจะฆ่าฉันได้หรอกโอ้กษัตริย์เอ้ยนะ นอกจากว่าฮัตตาตัฟอะละมาอามุรุกะบิถ้าท่านอยากจะฆ่าฉันเนี่ยนะท่านต้องทําตามที่ฉันบอกมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเด็กคนนี้สอนวิธีฆ่าให้แกท่านให้แกกษัตริย์เพราะถ้ากษัตริย์จะใช้วิธีของตัวเองกษัตริย์ไม่มีทางจะฆ่าฉันโดยเด็ดขาดเพราะเด็กอ่านดูอาบทนี้อัลลอฮุมักฟินีหิมบิมาชิตขอดูอาจากอัลลอยปกป้องแต่เด็กบอกว่าถ้าอยากจะฆ่าฉันจริงๆอย่างนะ จงทาตามที่ฉันบอกแล้วท่านจะฆ่าได้เมื่อหัวกษัตริย์จึงถามเด็กคนนี้ว่าวิธีอะไรที่จะฆ่าเจ้าได้เด็กคนนี้จึงบอกไปน้องนี่คือการดาวะ่าเด็กต้องการจะให้ผู้คนรับอิสลามด้วยกับเอาตัวเองเสียสละชีวิตเด็กจึงบอกกับกษัตริย์ว่าดัชมาอุนเนสฟีสอยดินวาท่านจงไปรวบรวมประชาชนทั้งหมดมาอยู่ในที่เดียวกันมาอยู่ในที่สูงที่หนึ่งก็คือจงไปรวบรวมประชาชนมาทั้งหมด นะรวบรวมประชาชนรวบรวมผู้คนมาวัดสลุบุนี้แล้วท่านเนี่ยก็มาขึงมามัดตัวฉันนะบนต้นไม้ต้นอินพาลัมอะไรต่างๆมัดมัดนะที่ต้นอินพาลัมมัดเนี่ยเด็กบอกว่าให้รวมผู้คนมาแล้วจับตัวเด็กตัวฉันเนี่ยมัดเอาไว้นะและหลังจากนั้นสมมาคุสเซฮฮมันนะคุสเซฮฮมันท่าน <c oughs> จงหยิบลูกธนูออกมา นะจากซองเก็บธนูของฉันเนี่ยนะแล้วก็ตั้งบนคันธนูแล้วยิงออกไปก่อนจะยิงต้องให้คนยิงกล่าวคำว่าบิสมิลลาฮิรับบิลกุลามด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเด็กหนุ่มคนนี้ซุมมารมินีหลังจากนั้นก็ยิงนะแล้วท่านเนี่ยจะฆ่าฉันได้มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเด็กคนนี้สอนวิธีการฆ่าจะฆ่ายัางไงให้ตายนั่นก็คือรวบรวมผู้คนมา และเอาลูกธนูมาจะยิงก่อนจะยิงให้เอ่ยชื่อลล l a ์ก่อนบิสมิลลาฮิร o h m บิลกุลามนะโอ้ด้วยพระนามของล l l a ์พระผู้เป็นเจ้าของเด็กคนนี้แล้วยิงฝาอินกะอิดะฟันตะซดลิกก็ตัมตนีถ้าท่านทำแบบนั้นท่านจึงจะฆ่าฉันได้พี่น้องครับเมื่อกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นจึงสั่งให้คนรวบรวมประชาชนมาทั้งหมดกษัตริย์ตั้งใจจะฆ่าเด็กคนนี้มากพี่น้องแข้นมากรวบรวมผู้คนมาทั้งหมดแล้วก็ทำตามที่เด็กบอกพี่น้องครับ ผู้คนก็มาดูเลยนะครับพี่น้องแตกตื่นมากว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่สามารถจะถูกฆ่าสองครั้งแล้วเอาล็อปกป้องผู้คนตอนนั้นที่มาดูไม่ใช่มุสลิมนะครับยังเป็นมุสริกอยู่ไม่ใช่มุสลิมเมื่อรวบรวมมาดูพี่น้องผู้คนก็ล่ำเลือนะว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือใครจะฆ่าก็ไม่ตายแต่วันนี้เนี่ยเด็กจะสอนวิธีการฆ่าให้กษัตริย์จึงทําตามที่เด็กบอกพี่น้องครับเอาเด็กมัดกับเชือกอะไรเรียบร้อยนะมัดเรียบร้อยเนี่ยมัดเหมือนกางเขนอย่างเงี้ยนะพี่น้องมัดอย่างเงี้ยนะมัดเลย แล้วก็เอาลูกธนูมาขึ้นคันธนูและเอ่ยชื่อ a ล l a h b i ิ m i l l a h รับบิลกุลลมเอ่ยชื่อล l l a ์พี่น้อง <c oughs> แล้วก็ปล่อยลูกธนูพี่น้องครับเมื่อธนูหลุดออกนะเมื่อธนูหลุดออกไปโดนร่างของเด็กเด็กก็เสียชีวิตมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเด็กเสียชีวิตเด็กคนนี้เนี่ยเจตนาเขาเนี่ยนี่คือการยอมสละชีวิตตัวเอง เพื่อให้คนทั้งหมดเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เมื่อเด็กเสียชีวิตครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผู้คนไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนคนวันนั้นที่เห็นเด็กคนนี้เสียชีวิตด้วยกับวิธีการที่เด็กบอกด้วยกับเอ่ยชื่ออัลลอฮ์มนุษย์ทั้งหมดที่ดูตรงน,นั้นบอกอามันนาพวกเราอีมานพวกเราศรัทธาแล้วเบิร์อบบิลุกุลามต่อพระผู้เป็นเจ้าของเด็กคนนี้นั่นคืออัลลอฮ์รับอิสลามทั้งหมดเลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องจากเดิม ที่ประชาชนทั้งหมดต้องรับถือกษัตริย์เป็นพระเจ้าแต่เมื่อเห็นเด็กคนนี้ตายด้วยวิธีการที่เขาบอกทั้งหมดนะครับพี่น้องที่เห็นวันนั้นรับอิสลามทั้งหมดไม่มีเหลือในมุชลิกแม้แต่คนเดียวเมื่อรับอิสลามทั้งหมดพี่น้องครับกษัตริย์โกรธมากว่าทําไมอยู่ๆเปลี่ยนศาสนาและเข้าอิสลามหมดเลยจึงมีคําสั่งพี่น้องครับฝาอัมาระบิลอุคดูดกษัตริย์จึงสั่งใช้บรรดาทหารของมันที่ยังเหลือเนี่ย ขุดคูให้ลึกขุดคูพี่น้องอัสซาบุลอกดูดขุดคูคูใหญ่นะครับพี่น้องเมื่อขุดคูเสร็จเนี่ยนะและจุดไฟเผาในนั้นไฟเผาลุกในคูอัลลอฮ์จึงกล่าวเรื่องนี้นะครับพี่น้องในอัลกุรอานอิซฮุมอะลัยฮากูอูดวะฮุมอะลามายัฟะลูนบิลมุอ์มินีนชูฮูดนะเมื่อบรรดาพวกคนทรยศบรรดากษัตริย์พวกนี้นั่งดูและไฟมันลุกขึ้น ดูคนมุสลิมถูกจับโยนลงไปในไฟทีละคนมีคําสั่งมาจากกษัตริย์เลยนะครับพี่น้องว่าใครก็ตามที่ไม่กลับมาสู่ศาสนาเดิมจงจับโยนลงเข้าไปในไฟนี้ให้หมดพี่น้องครับบรรดาผู้คนยังยืนหยัดในความเป็นมุสลิมถูกจับโยนไปคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าเราเห็นว่าเขาตายนะครับพี่น้อง <c oughs> แต่เขาเหล่านี้มีชีวิตนะที่อัลลอฮ์นี่คือเชิดนี่คือเชิด อัลลอฮ์บอกชัดเจนนะครับอันนาริยาติลวะคูดนะครับไฟที่มันลุกเนี่ยพี่น้องในย่ในครูที่เป็นไฟบรรดามุสลิมถูกโยนลงไปเรื่อยๆไม่ไมีไม่ได้มีใครจะออกจากศาสนาอิมานศรัทธาจนกระทั่งโยนไปทีละคนพี่น้องครับโยนไปเรื่อยๆจับโยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคิวแม่ลูกคู่หนึ่งนะฟาฮัตตาจาติมรอตุนหญิงคนหนึ่งมาพี่น้องแล้วก็พร้อมกับนางมีเด็กลูกของนางยังเล็กอยู่มาก ปรากฏว่าแม่ก็ยังลังเลนะพี่น้องสงสารลูก <c oughs> ว่าจะลงหรือไม่ในขณะที่นางอยู่แบบนั้นฟะกอลละฮะลุลามลูกของนางที่นางอุ้มอยู่เนี่ยกับเรียกแม่บอกกับแม่ว่าอยาอุม,มาอ้อแม่จ๋าอ้อแม่อิสบิรีแม่จงอดทนแม่จงสบัติฟะอินนักีอลัลฮักแม่ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม่ยืนหยัดในศัตธรรมความจริงแล้ว แม่จึงยอมเข้าไปในไฟพร้อมลูกพี่น้องครับเสียชีวิตชาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาเรื่องราวของอสฮาบุลอกรูดบรรดาม穆มินที่ถูกเผาทั้งหมดวันนั้นนะครับพี่น้องยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ว่าอัลลอฮ์มากล่าวไว้ในอันกุรอายิ่งใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเรื่องราวของเขาจะถูกอ่านจนวันเกียยมาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีมาเล่าในฮะดีสและอัลลอฮ์ยังกล่าวไว้ในอันกุรานวัสมาอิดาติลบุรุจพี่น้องอ่านสุรานี้ นั่นคือเรื่องราวของชนเหล่านี้นั่นคือเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้นั่นคือเรื่องราวของคนที่จับศาสนาถึงแม้ตัวเองจะเสียชีวิตแต่เขาก็จะไม่ทิ้งศาสนาความซอบัดอดทนของเด็กหนุ่มคนนี้และบรรดามุสลิมในวันนั้นก็พี่น้องฮามดุลิลละและก็ดูอาที่เราได้ดูอาจากอะดิษนี้นะครับพี่น้องเลยบอกว่าอัลลอฮุมะฟินีหิมบิมาชิตะดูอานี้จงกลาวเวลากลัวใครเวลากลัวกลุ่มชนใดมันมาไม่ดีไม่ร้ายกับเรา ดูอานี้พี่น้องโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากพวกเขาด้วยวิธีการที่พระองค์ประสงค์แล้วแต่อัลลอฮ์เลยจะจัดการยังไงดีที่สุดพี่น้องดูอานี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะปกป้องพวกท่านจากบรรดาคนไม่ดีแน่นอนนะครับก็เป็นดูอาน,นะพี่น้องที่ <c oughs> ได้กล่าวไม่ใช่กล่าวทุกวันก่อนออกจากบ้านนะกล่าวเวลาเจอคนที่มาไม่ดีไม่ดายกันครับขับขับรถไปพี่น้อง,องเจอคนเรียกกลางทางอัลลอฮ์มักฟินีมนะบิมาชิตะ หรืออยู่บ้านคนแปลกหน้ามาเรารู้สึกกลัวอ่านดูอานี้พี่น้องอัลลอฮ์จะปกป้องแน่นอนครับอินชาลลอได้รับการยืนยันนะจากท่านนาบสสีสุลัยสลามในฮะด,ดิษของท่านนาบีเช่นกันนะครับอินชาลอนะครับก็อัลลอฮอาลัลฮ์นะครับ,นนะรบในค่ำคืนนี้นะส่วนจะเขียนดูอานี่นะดิผมจะเขียนเดี๋ยวอิชาร์ลอนะเ,อเดี๋ยวผมเขียนให้ข้างใต้นะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนเขียนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเขียนให้ แล้วก็แคปคอปอบเอาไปแคปเอาเองนะนะเดี๋ยวจะให้เขียนในเมน้นตใต้เม้นตนี่ได้นะครับตอนนี้ใครมีคําถามอะไรได้นะครับอัลลอฮุมกฟินิฮิมนะอัลลอฮุมกฟินฮิมบิมาชิตะนะอ่านนะครับพี่น้องแต่ไม่ใช่อ่านให้ไปลุยก,กับคนนะพี่น้องไม่ใช่บอกเอว่าคุณได้ดูอาเดียวแต่ยกพวกตีกันคนละเรื่องนะไม่ใช่ดูอาเพื่อที่จะไปยกพวกตีกันนะ ต้องเข้าใจนะอินชาลอนนะครับนะบิมาชิตานะครับบิมาชิตาบิมาชิตาอัลลอฮุมักฟินิฮิมบิมาชิตานะก็ให้เพื่อนผมพิมพ์แล้วนะแต่ชิตาเนี่ยตัวพิมพ์มันพิมพ์ติดกันไม่ได้นะครับต้องขอมาอ่อานนะอัลลอฮุมักฟินิฮิมบิมาชิตานะใครที่จําได้รบกวนช่วยพิยมพ์หน่อยนะครับอัลลอฮุมะฟินีฮิมบิมาชิตาอ่านดุอานะพี่น้องไม่ยาวดุอาสั้น แต่ความแต่สรรพคุณยิ่งใหญ่มากอินชาล,ะะละนะาอา์นะครับอัลลอฮุอะลามนะก็ฝากเอาไว้นะครับในค่ำคืนนี้นะแล้วก็เชื่อเถอะครับว่าอาัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ปกป้องเราได้ทุกอย่างจริงๆนะครับอินชาลอ้นวันัลลอฮุอะลามนะครับอันฮัมดุริลลนะใครจัดูอาก็ไปไปเซิร์ชใน g o o g l e ก็ได้นะพี่น้องพิมพ์ดูอานี้นะถ้าพิมพ์ภาษาอาหรับได้อัลลอฮุมกฟินีบิมาชิตะดูอาของเด็กคนนี้แหละครับที่ได้รับการยอมรับจากท่านนาบีสุลลลัม นะแล้วก็เรื่องราวยิ่งใหญ่ถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานเช่นกันนะครับวันล,ลาวอาลามนะทำคืนนี้ขอบคุณมากนะครับสามทุ่มครึ่งจะาักมาล,ล็อกคอยรอนนะแล้วเจอชาล็อเจอกันใหม่แล้วก็ออตอนนี้ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะซื้อแก้วกันไปแล้วนะครับใครที่แก้วแตกแล้วก็ <c oughs> อดทนดูว่าถ้ามีรถใหม่ก็ซื้อกันใหม่นะครับอินชาละอกนะครับจะาักมาล,ล็อกคอยรอนนะแล้วก็ถ้ามีสินค้าดีๆจะอาชิตเราก็จะมา นำเสนอกันต่อไปนะครับอัานคำดูลิแล้วครับจากไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีคําถามอะไรนะครับไม่มีเลยนะครับอัานคำดูลิแล้วนะยังไงก็ฝากลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วบิลเลตอฟิกอาริดายาสซลามอะลัยกุมารอมตุลลาประกาศตัวครับนะอัลลอฮุมมักฟีนิมนะฮะตัวกราฟนะครับไม่ใช่ตัวเรนนะมักฟินีมนะฮะบิมาชิดนะครับดูรีแล้วครับ